โฟกัสเนี่ยก็เจอการตลาดแบบมักง่ายคุณผู้ชมจากเขาใช้คำนี้เลยเพราะเป็นคำที่โฟกัสใช้คือโฟกัสเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์หนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยไอ้คนเซรั่มหรือเปล่าใช่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของครีมเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองผิวหน้าทีเนี้ยคนเนี้ยก็เอารูปโฟกัสรูปถือนี้ไปแล้วไปเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบรนด์คนสมัยนี้ทำไมหากินกันมาง่ายจังเลยอะแล้วคนแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวเนี่ยจะทำให้สังคมอะมันดูแล้วแบบเธอเอาไปลงโฆษณาในหลายช่องทางเนี่ยเห็นอยู่ในทีวีคือนี่โฟกัสเซลล์790ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนอะไรไม่รู้มากมายทีเนี้ยผู้จัดการก็เลย DM คือ Direct Message ไปหาโฟกัสไปหาแบรนด์สินค้านั้นๆบอกว่าลบรูปภาพทั้งหมดออกมีการเตือนแล้วนะว่า2รอบเตือนถึง2รอบนะปรากฏว่ามิจฉาชีพก็ยังไม่หยุดไม่หยุดหรอกพวกนี้ถ้าจับไม่ได้ขนังข้าวขาวหรือจับได้แถลงข่าวไม่หยุดโฟกัสโพสต์แล้วนะบอกว่าแบรนด์เนี้ยเป็นการทำตลาดแบบมักง่ายมากถ้าฉันเป็นโฟกัสฉันจะเข้ากองปราบเลยใช่เข้าไปที่กองปราบแล้วก็หาชื่อนามสกุลของคนที่รับเงินใช่แล้วรีบจัดการใช่แปะสินค้าตัวเองลงไปอย่าว่าแต่อย่างนี้เลยสลิปปลอมที่เจอเลยโอ้ฉันก็เจอสลิปปลอมไม่ได้ว่านะปลอมไงรู้ป่ะสลิปครั้งเดียวเนี่ยแต่เปลี่ยนชื่อด้านล่างตัดต่อแต่บาร์เขาจริงแล้วทำไงรู้ป่ะเปลี่ยนที่อยู่เดิมแต่ว่าใช้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรใหม่แบบนี้เยอะมากเธอต้องระวังเนี่ยโฟกัสเนี่ยโดนเนี่ยรู้เลยว่าโดนเพราะอะไรรู้ป่ะค่ะคือมันจะมีพวกแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์หรอกมันมาเพื่อมักง่ายบางทีไม่ส่งของด้วยทำเป็นครีมอุปโลกอะไรขึ้นมาแล้วสุดท้ายพอใช้รูปปุ๊บเวลาเขาเสียหายเนี่ยคนตามคนก็ตามที่โฟกัสคนไม่ได้ตามใครเขาตามอุ้ยเป็นดาราทำไมมาหลอกคนแล้วแบรนด์นี้ก็ปิดไปจบแล้วแบรนด์นี้ก็ปิดไปจบแต่ขึ้นแบรนด์ใหม่ต่อใช่ดังนั้นคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้เวลาจะจ่ายเงินให้ใครหรือจะซื้ออะไรพยายามไตร่ตรองให้ดีก่อนใช่อย่าเห็นแต่ว่าเขาขายราคาถูก700 800 200 300เนี่ยไปเห็นแอบของถูกตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยนะคะว่าอันนี้มีที่มาที่ไปหรือเปล่านะคะตอนนี้สังคมในโซเชียลมันเป็นแบบนี้เยอะเราต้องใช้วิจารณญาณสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อของนะคะออนไลน์หรือการเชื่อในข้อมูลต่างๆแยกให้ออกค่ะว่าอันไหนคือข้อมูลอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือความเชื่อแยกให้ได้แล้วเราจะรอดนะเพชรมันบันเทิง